สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับเป็นผลจากการได้ดูกันดั้มบิลด์ไดเวอร์นะกันดั้มภาคใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นเหมือนมิติเข้าไปในเล่นเกมไปเจอแอร์บัดที่ริคุนะครับตัวเอกของเรื่องใช้มันคือแอร์บัดไร้สายครับผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละทุกคนก็ไปหาข้อมูลในกลุ่มกันดั้มทุกคนก็ไม่รู้กันว่ามันคือของจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่การมโนของคนวาดจนผมไปเสาะหาเจอนะครับก็สั่งมาเลยนะตัวนี้ไม่รู้ส่งมาจากไหนซึ่งมันเป็นแอร์บัดไร้สายใช้สำหรับงานความงามก็คือเครื่องสำอางนั่นเองเหมือนฉีดรองพื้นให้ผิวหน้าอะไรแบบนี้ผมไปเจอฝรั่งเขาใช้กันกล่องก็แบบนี้ผมฮิวเดอร์มาในราคา 1,450 บาทครับนี่นะแต่หน้าตามันไม่ใช่แบบนี้หรอกอันนี้ก็คือบล็อกอาร์ตกล่องนะครับเขาบอกว่ามันใช้ในงานเพ้นเล็บแล้วก็ความงามเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่าที่ริคุใช้เนี่ยแล้วก็หน้าตาแอร์บัดไร้สายชื่อว่าแอร์บัดไร้สายนะครับตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่ากำลังลมอะไรแบบนี้มันจะขนาดไหนนะขึ้นรูปให้ดูเลยนะรูปก็ตามนี้นะมีหลายแบบเลยนะครับก็นั่นแหละเป็นแฟนกันดั้มไปดูกันดั้มนะก็มีหลายแบบเลยอ่ะกลับมากล่องคืนกล่องก็จะเป็นกระดาษแข็งอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมลองแกะดูแกะออกมาแล้วครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยมีหัวอะแดปเตอร์อันนี้เป็นโฟมแข็งๆเลยนะแพ็คดีพอสมควรอยู่นะอันนี้ก็เป็นสายชาร์จก็สายชาร์จกระโหลกกะลาดูไม่แพงเท่าไหร่นะแล้วก็เป็นปลั๊กปลั๊กนะครับปลั๊กเสียบอะแดปเตอร์เข้าแล้วก็มีตัวซีเลียมมันเป็นยี่ห้อเหมือนยี่ห้อแอร์บัดเลยนะตัวเนี้ย KK Moon เนี่ยนะผมเคยใช้แอร์บัด KK Moon อยู่นะครับสีส้มเลยน้ำหนักก็หนักพอสมควรนะผมไม่รู้ว่าจะถือกระชับมือหรือเปล่านะอ่ะชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปก็จะเป็นแอร์บัดครับของ JYD นะก็เป็นน่าจะเป็นสแตนเลสนะเป็นเหล็กไม่ได้หรอกไม่งั้นขึ้นสนิมนะครับก็เป็นขนาดเล็กนะเพราะกลวยมันเป็นกลวยเล็กก็ปิดฝาก็มีฝาปิดมาให้นะครับนะตรงนี้ก็คงไม่ต้องบอกนะถ้าเกิดใครเคยใช้แอร์บัดก็ไว้ปรับความฟุ้งของสีหมุนซ้ายหมุนขวาอยากให้เส้นมันคมเส้นอะไรแบบนี้นะวิธีการล้างก็คงไปหาดูใน Google ก็ได้นะครับคงไม่ต้องบอกรายละเอียดครับอันนั้นนะมาดูชิ้นสุดท้ายก็คือคู่มือต้องอ่านคู่มือก่อนนะครับงานจีนแน่นอนเลยขึ้นภาษาจีนแบบนี้ไม่รู้จะแปลยังไงนะครับก็แค่บอกรายละเอียดนะเดี๋ยวมาลองเทสกันเลยดีกว่านะครับว่ามันใช้การยังไงนะขั้นตอนแรกก็คงต้องชาร์จก่อนนะครับก็ไม่รู้ด้วยสิว่าชาร์จกี่ชั่วโมงเนี่ยคู่มือก็ไม่ได้บอกอะไรเลยนะเพราะเป็นภาษาจีนหมดนะครับผมว่าคงชาร์จมาตรฐานของการชาร์จก็คือ6ถึง4ชั่วโมงอะนะครับก็เป็นสายตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นสาย USB นะครับก็เสียบเข้านี่หม้อเลยอย่างนี้เลยอ้าวชิบหายแล้วเสียบแล้วไฟขึ้น นะผมยังไม่ได้ชาร์จเลยนะผมคิดว่าเขาน่าจะชาร์จมาให้แล้วโอ้โหเขาชาร์จมาให้แล้วนะเดี๋ยวกดปุ่มขาวนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนมีลมออกครับมือสั่นเล็กน้อยนะแต่มันจับไม่ค่อยกระชับมือเท่าไหร่นะครับผมว่ามันจับไม่ค่อยกระชับมือนะเดี๋ยวมาลองเทสการพ่นสีกันเลยดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงนะวิธีประกอบก็ไม่ยากครับหมุนแอร์บัดเข้าไปอย่างนี้โหแต่มันอยู่ในทิศที่ผมไม่ถนัดด้วยสิมันอยู่ในทิศอย่างเงี้ยไม่ถนัดอ้าวเดี๋ยวหมุนมันอยู่ในทิศประมาณนี้นะคงต้องปรับน็อตตรงนี้นะครับจับแบบนี้ก็ได้นะก็โอเคนะเดี๋ยวผมต้องลองดูละว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผสมสีก่อนแล้วก็จะมาเทสให้ดูว่ามันฉีดยังไงนะครับนี่นะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยกระชับมืออยู่นะนะลองดูครับก็ตามด้านหลังเลยนะครับผมเอาพื้นรองนะก็ผมจะลองพ่นสีรองพื้นผมใช้สีรองพื้นเนี่ยของไกอานะครับใช่ไหมแล้วก็ตัว G Color Series เป
เป็นตัวที่จริงมันเป็นตัวทำความสะอาดสีสูทินเนอร์นะแต่ผมแต่บางท่านก็เอามาใช้กับการละลายสีที่มันเข้มข้นได้ก็จะลองดูนะว่าแรงลมอะไรจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงนี่นะนี่นะจับประมาณนี้ไม่รู้ถนัดมือหรือเปล่านี่นะครับผมจะลองพ่นดูอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับท้ายของแอร์บัดนะพ่นสีก่อนดีกว่าผมยังไม่ได้คนสีคนสีก็คือไม่ต้องบอกแล้วนะว่าคนยังไงผมไม่ได้ผสมในถังสีผสมในแอร์บัดเลยเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองปรับความฟุ้งของสีสังเกตได้ยินเสียงไหมครับนะครับผมยังคนไม่เต็มเม็ดที่จริงมันปรับได้นะแต่ผมว่ามันก็พอใช้นะสำหรับชิ้นส่วนพาร์ทเล็กๆเนี่ยนะครับกำลังดีเลยในการพ่นพาร์ทเล็กๆนะนี่นะก็โอเคนะครับแต่เสียงมันดังไปหน่อยสั่นไม่มากนะผมลองแล้วสั่นไม่มากแต่นี้ผมยังไม่ได้ปรับอะไรนะมันเลยผมยังละลายสีไม่เข้าเม็ดด้วยปิดก่อนปิดก็กดปุ่มสีขาวสังเกตว่าที่เห็นเป็นเม็ดเนี่ยผมน่าจะผสมสีไม่ดีแล้วก็ช่วงพ่นแรกๆเดี๋ยวจะลองเอาชิ้นอื่นมาทดสอบนะครับแต่มันก็โอเคนะส่วนเรื่องความหนาความฟุ้งของสีก็ขึ้นอยู่กับตัวแอร์บัดแล้วล่ะแล้วก็แรงดันลมนะผมไม่รู้ว่าตัวนี้แรงดันลมเท่าไหร่อ่ะทีไหนขอดูก่อนไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะครับเนี่ยพอใช้ไปนานๆตรงนี้มันจะอุ่นๆหน่อยมันจะอุ่นๆหน่อยนะเดี๋ยวผมขอปรับตรงนี้ดีๆหน่อยผมกลัวเกลียวมันพังด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาพ่นดูความหนาของสีสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองพ่นไอ้นี่ดูนะกล่องละ9บาทที่ได้มาจาก 7-Eleven ตัวสีแดงๆเนี่ยนะครับก็ผมผสมสีไปแล้วเป็นสีรองพื้นธรรมดานะวิธีใช้ก็กดปุ่มตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้ปรับความฟุ้งของสีนะลมก็กำลังดีครับพอดีเครื่องแหละผมว่าลมมันพอดีเครื่องเห็นสีขาวขึ้นมาหรือยังระยะมันก็ไม่ได้ไกลมากนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ชาร์จแบตตัวนี้เป็นแบตที่อยู่ในเครื่องนะยังไม่ได้ชาร์จเลยนะถ้าชาร์จเสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่าลมน่าจะแรงกว่านี้นะนี้ก็มาลองพ่นลองสีนะครับสีไม่เป็นเม็ดนะการขึ้นอยู่กับการผสมสีของเราด้วยนะครับผมคิดว่าในพาร์ทชิ้นเล็กๆเนี่ยกำลังโอเคเนี่ยพาชิ้นเล็กๆนะในการเดินลายเดินลายผมเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงไปใช้ในวงการเครื่องสำอางการเพ้นเล็บการอะไรแบบนี้นะเนี่ยผมจะให้ดูใกล้ๆหวังว่าจะไม่ฟุ้งเข้ากล้องนะผมกลัวเข้าเลนกล้องนะครับก็เอาไกลนิดหน่อยนะปิดเครื่องก็กดปุ่มเนี่ยกดปุ่มสีขาวตรงนี้ก็คือปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องเพื่อให้ลมเดินแล้วก็กดคันโยกเพื่อให้สีพ่นออกมานี่นะครับนี่ก็เป็นสีรองพื้นนะผมยังไม่ได้ปัดคันสอนด้านหลังก็โอเคนะถ้าเกิดไว้รองพื้นแต่ต้องลองดูเวลาชาร์จแบตเต็มสีจริงจะเป็นยังไงอ่ะพ่นต่ออีกนิดนึงนะครับเทสให้ดูเลยแล้วกันผมก็อยากรู้นะมันเป็นยังไงก็เลยสั่งมานะปกติก็มีแอร์บัดตัวปั๊มลมอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้ช่วงนี้ไม่ได้ใช้เพราะว่าผมแพ้ทินเนอร์ด้วยต้องใส่แมสกันทุกครั้งนะครับเวลาพ่นสีแล้วก็เวลาให้เขาทำสีให้อย่าไปต่อราคาเขาครับขอบ่นนิดนึงอย่าไปต่อราคาเขานะเพราะว่าทินเนอร์เนี่ยมันฤทธิ์แรงนะอายุคนทำก็สั้นลงนะอย่าไปต่อเขาเลยนะเป็นงานที่เขาใช้ชีวิตของเขาเนี่ยในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับบ่นไปนั่น
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะอ่ะมารีวิวต่อโอ้โหสังเกตว่าพอใกล้ๆแล้วมันฟุ้งฟุ้งสังเกตด้านหลังกล้องนะครับจะเห็นมีเป็นสีมันกระจายขึ้นนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันในพาร์ทเล็กๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ผมยังชาร์จแบตไม่เต็มนะเดี๋ยวผมจะเร่งภาพแล้วกันแล้วก็พ่นให้ติดหลักนะครับมองยังมองใหญ่เหมาะกับการเดินลายนะครับเดินลายงานที่แบบต้องการเส้นในการเดินนะแล้วก็บางทีสายแอร์บัดเนี่ยมันสร้างความรำคาญในการขยับนะบางท่านแต่มันแต่อันนี้มันจะหนักนิดเดียวนะครับมันไม่หนักมากหรอกแต่ถ้าเกิดใครไม่เคยใช้เนี่ยมาใช้ก็อาจจะไม่ถนัดไม้คุ้งไม้คีบอะไรก็ไม่เอามาเออเนาะใช้ได้นะรองพื้นก็โอเคนะผมว่าสีมันก็โอเคอยู่แต่มันจะให้ไปสู้กับแอร์บัดโอ้ยเป็นลายนิ้วมือเลยไปจับลบก่อนลายนิ้วมือเลยนะครับนี่แหละมันถึงต้องมีของคีบก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับปิดก่อนคร่าวๆประมาณนี้นะก็เทสให้ดูนะครับว่าอันนี้ผมอาจจะงานผิวมันอาจจะยังไม่สวยมากเพราะว่าไม่ได้ชาร์จลมยังไม่ได้ชาร์จแบตนะตัวแบตยังไม่ได้ชาร์จเลยแล้วก็สีก็ผสมแบบไม่ได้ตวงนะผมก็ผสมไปแบบ1:1.5นะครับก็แล้วแต่อัตราส่วนที่ใช้กันก็มาเทสให้ดูนะกับงานตัวนี้ KK Moon นะครับใครสนใจอยากสั่งซื้อก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างสั่ง Lazada ก็ได้นะราคาคงไม่หนีกันก็รอของหน่อยเพราะว่าเอามาจากนอกในไทยคงไม่มีร้านจัดจำหน่ายนี่ก็พ่นไป2ชิ้นละมาลองดูลองเทสนะครับเผื่อใช้ในงานที่เราใช้งานละเอียดหน่อยนะก็ตัวนี้เลยนี่นะหน้าตาอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้รายการซีเก้งคอยลาไปก่อนนะครับวันเสาร์เทสพักช่วงจากแบทแมนสวัสดีครับ